ฟาร์มปารีนาคึกคักรอคิวซื้อขี้ไก่หลังขายลดราคาชาวบ้านอุบให้ข้อมูลเมื่อวันที่27พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณหน้าฟาร์มไก่เขาสนฟาร์มของนางสาวปารินาไกรคุปหลังจากที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่สปกและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะเข้าตรวจสอบพื้นที่ฟาร์มไก่อีกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ตรวจสอบพื้นที่แล้วพบว่ารุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งทรายแม่น้ำพาชีและรุกเขตป่าไม้จำนวน46ไร่โดยมีโรงเรือนเลี้ยงไก่จำนวน5โรงรุกเขตป่าด้วยและกรมป่าไม้เตรียมแจ้งความดำเนินคดีทำให้นางสาวปารีนาต้องไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.กับอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อขอให้มีการรังวัดพื้นที่ใหม่อีกรอบจากการตรวจสอบด้านหลังฟาร์มซึ่งมีทางเข้าเป็นถนนลูกรังแคบๆรถวิ่งได้คันเดียวพบว่าป้ายแสดงอาณาเขตของสปก.ติดไว้1ป้ายและมีป้ายกระดาษพิมพ์ว่าสถานที่ราชการห้ามทิ้งขยะห้ามจุดไฟเผาแต่ไม่พบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดเข้าไปในพื้นที่และยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใดคาดว่าน่าจะต้องรอความชัดเจนมากกว่านี้ส่วนบริเวณหน้าฟาร์มก็ยังคงปิดล็อกกุญแจมีเพียงคนงานเดินเข้าออกประตูเล็กในส่วนที่เป็นพื้นที่สำหรับกองขี้ไก่ที่นำออกมาจากฟาร์มมีรถปิกอัพติดแผงข้างบรรทุกของและรถบรรทุก10ล้อจำนวนมากไปจอดเรียงคิวเพื่อซื้อขี้ไก่หลังทางฟาร์มได้ประกาศลดราคาจากถุงละ16บาทเหลือเพียงถุงละ10บาททำให้มีคนขับรถเข้ามาต่อคิวรอซื้อจำนวนมากส่วนชาวบ้านที่บริเวณรอบๆที่ดินของนางสาวปารีนาต่างก็ปิดบ้านกันเงียบไม่ยอมออกมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่ามีคนมาบอกว่าไม่ให้พูดอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ